สร้างไว้เถิดคุณความดีกับใครก็แล้วแต่กับใครก็แล้วแต่อย่าไปทำเลยสิ่งที่มันไม่ดีเคยเห็นไหมคนที่เห็นหน้ากันแล้วมันเกลียดอย่างนี้เป็นต้นมันเกลียดกับกิริยาหน้าตาอะไรต่างๆนั่นนะมันอยากตีมันอยากฆ่าขึ้นมาทันทีเลยไปมาตีกันจริงๆฆ่ากันจริงๆด้วยได้ด่าได้อะไรกันจริงๆเลยเพราะอะไรเพราะอกุศลกรรมเขาเคยทำแล้วหลายภพหลายชาติเขาเตยตีกันมาแล้วด่ากันมาแล้วเคยเบียดเบียนกันมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะเขานั่นแหละสร้างเอาไว้ฉะนั้นเราจงลดละเลิกเถิดสิ่งที่ไม่ดีคืออกุศลทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี้เรามาสร้างกุศลกรรมให้มันเกิดขึ้นในขันธสันดานของเราจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามทำไปเถอะให้พยายามนี่แหละการประพฤติปฏิบัติทางจะไปสู่ความเจริญมรรคผลนิพพานมีอยู่3ทาง1ทานะใหม่2ศีล3ภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานี้แหละจะนำพาเราไปสู่สุคติสู่ความเจริญส่วนทางอื่นไม่มีทางนี้แหละให้พยายามแต่ละคนแต่ละท่านทุกคนทานคือการให้ศีลคือการสำรวมกายวาจาและภาวนาคือการสำรวมจิตของเรานี้ให้ดีนี้เรามาฝึกสำรวมจิตฝึกจิตให้เกิดสติให้เกิดปัญญาคนไหนมีสติมีปัญญามันจะนำพาตนของตนนี้เจริญรุ่งเรืองรู้จักคิดพิจารณาอันนี้ถูกทำอันนี้ผิดอุ้ยไม่ต้องอย่างนี้เป็นต้นมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราเองไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นฉะนั้นจงพยายามเถิดทุกคนทุกท่านชีวิตนี้มันน้อยนิดเดียวอย่างที่พูดไว้วันก่อนและเราอยู่ไม่ถึง100ปีหรอกแค่80 90มันก็จะหมดวาระและทำอะไรไม่ได้แล้วมันหมดสภาพไปตั้งแต่80แล้วบางคนตอนยังใช้ได้นี่แหละเอามาใช้ประโยชน์เถอะใช้ประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดอย่างนี้เป็นต้นอย่าเอาไปทำโทษถ้าทำโทษนี่มันจะได้โทษหนักโทษมากด้วยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอันไหนเป็นโทษจงละอันไหนเป็นประโยชน์รีบทำตั้งแต่วันนี้ด้วยความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าท่านก่อนจะละจากโลกนี้ไปท่านบอกว่าขยะวยะธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะชีวิตนี้สังขารร่างกายนี้มันไม่เที่ยงท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเติดจงทำประโยชน์ให้เกิดทั้งตนและคนอื่นสร้างประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ของคนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้คือคำสอนครั้งสุดท้ายวาระสุดท้ายที่ท่านจะเข้าสู่พระนิพพานอย่างนี้เป็นต้น